สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ปีนี้งานใหญ่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการวางแนววิเคราะห์มองไปข้างหน้าปีหน้านี่มีหลายเวทีแต่ที่ผมสนใจเป็นพิเศษเวทีหนึ่งทุกปีครับของ The Standard ปีนี้ก็เห็นว่า The Standard ก็จัดอีกเป็นฟอรัมทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า The Standard Economic Forum 2022และตั้งชื่อซะหน้าตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นแล้วก็ตาตกใจด้วยนะครับเศรษฐกิจไทยบนปากเหว Edge of Tomorrow ปากเหวนี่ก็เห็นภาพเลยนะครับว่าเรายืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วเรามองลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างล่างนี่มันไม่รู้ลึกแค่ไหนแล้วมันมืดแค่ไหนแล้วถ้าเราไม่ระวังตัวแล้วเราตกลงไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าหัวข้อนี้สำคัญหัวข้อนี้จะท้าทายเราว่าสื่ออย่าง The Standard ที่พยายามจัดงานอย่างนี้ทุกปีและเป็นงานใหญ่เป็นงานไฮไลท์ไม่ใช่เฉพาะของ The Standard ครับผมคิดว่าทั้งประเทศไทยก็จับตาดูว่ามีใครสามารถจัดระดมความคิดเห็นของผู้คนที่อยู่ในแวดวงต่างๆที่สามารถส่องแสงส่องประกายหรือถ้ามันเป็นปากเหวเนี่ยจะชี้นำได้ไหมว่าอย่าตกลงไปบนปากเหวต้องทำอะไรอย่างไรบ้างครับดังนั้นผมจึงชวนคุณเคนคุณนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์บรรณาธิการใหญ่ของ The Standard มาบอกเราอย่างที่ทำกันปีที่แล้วปีนี้มีประเด็นที่ผมจะถามคุณเคนว่าแล้วเราจะหาสูตรข้อเสนอทางออกคำแนะนำได้อย่างไรหรือเปล่าสวัสดีครับเคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสุริชัยครับสวัสดีครับงานนี้เราเรียกเป็นเศรษฐกิจไทยบนปากเหว Edge of Tomorrow Edge นี่มองเห็นภาพเลยนะไปยืนริมอยู่ตรงปากเหวมีหัวข้อที่ตั้งเอาไว้เนี่ยเป้าหมายต้องการจะได้อะไรจากฟอรัมจากการเสวนาครั้งนี้ซึ่งเข้าใจว่าตั้งแต่25-27พฤศจิกายนนี้นะครับคุณครับใช่ครับขอบคุณคุณสุทธิชัยครับแล้วเมื่อกี้ที่คุณสุทธิชัยพูดนี่ใช่เลยครับคือตอนนี้ผมว่าคิดว่าไม่ใช่แค่เศรษฐกิจไทยนะครับเศรษฐกิจโลกก็อยู่บนปากเหวคือคำว่าปากเหวเนี่ยมันเห็นภาพดีว่าตอนนี้มันเกิด transition period หรือว่าช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงคือผมคิดว่าช่วงประมาณปี2020ถึง2022ที่เราอยู่กับโควิด19มา มันเป็นช่วงเวลาที่เราตะลุมบอล คือฝุ่นกำลังตลบอยู่นะฮะ เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่เรายังไม่ค่อยได้ข้อสรุปสักเท่าไหร่ที่เราก็พูดกันว่า new normal นะตอนนี้เราเริ่มได้ข้อสรุปแล้วข้อสรุปที่บอกมาก็คือโลกกำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญอย่างยิ่งผมคิดว่าช่วงเวลา2022ถึง2025ประมาณ 2-3 ปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่มันเหมือนเลี้ยวโค้งอะครับใครที่ปรับตัวได้ในตอนนี้แล้วเลี้ยวโค้งไปได้คุณจะมีโอกาสชนะคู่แข่งแต่ถ้าเกิดใครปรับตัวไม่ได้คุณก็มีโอกาสที่จะหลุดโค้งหรือว่าหลุดปากเหวไปเลยคือตกลงไปในเหวกว่าจะขึ้นมาได้คงใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละประเทศแต่ละผู้นำเนี่ยผมคิดว่าเขาวางวิสัยทัศน์วางยุทธศาสตร์และปรับตัวต่อไอ้เหวตรงเนี้ยว่าเขาจะกระโดดข้ามไปได้อย่างไรผมยกตัวอย่างนะครับวันก่อนผมฟัง MD ของ IMF นะครับเขาพูดน่าสนใจมากคุณจอร์เจียว่าเนี่ยบอกว่าโลกในอดีตเนี่ยเป็นโลกแบบที่ว่าคาดเดาได้คือเขาใช้คำภาษาอังกฤษนะครับ relative predictability คือคาดเดาได้แบบเชื่อมโยงคือมันพอมันต่อจุดได้แต่ว่าโลกหลังโควิดเนี่ยมันจะเป็นโลกอีกแบบเขาเรียกว่า economic fragility ก็คือเศรษฐกิจมีความเปราะบางสูงมาก fragility ก็คือเวลาเราแปะสติ๊กเกอร์สีแดงๆเวลาเราขึ้นเครื่องบินนะครับมันแตกง่ายมากเลยครับคุณสุริชัยดูหรือว่าคุณผู้ชมลองคิดภาพตามนะครับไม่มีนี่ไงเวลาเราส่งของมันจะมีกล่องใหญ่มันจะเขียนว่า fragile แปลว่าเปราะบางระวังแตกใช่ครับใช่ครับแล้วตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะมีรูปแก้วเหมือนกำลังจะแตกนะครับซึ่งลองสังเกตดูก็ได้ครับผมคิดว่ามันมี3ความเสี่ยงที่เราเห็นเลยว่าเราไม่เคยคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้ตอนโควิดเริ่มซาผมจำได้ว่าตัวเลขของ IMF ตัวเลขของธนาคารโลกทุกสำนักออกมาบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจจะฟื้นตัวดีทั้งโลกแต่ปรากฏว่าวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราเห็นเรื่องสงครามยูเครนรัสเซียมันเปลี่ยนภูมิทัศน์เศรษฐกิจไปตลอดแล้วถึงตอนนี้ก็ยืดเยื้อมา8-9เดือน
ก็ยังไม่จบใช่ไหมครับเราเห็นเลยว่ามันกระทบไปเรื่องของวิกฤตพลังงานเงินเฟ้อมันไปกระทบเรื่องของวิกฤตความมั่นคงทางอาหารมันทำให้ภูมิรัฐศาสตร์ตอนนี้กลายเป็นตัวแปรสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็ทำให้หลายๆประเทศเนี่ยต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ผมวันก่อนได้คุยกับอาจารย์อาร์มหรืออาจารย์สุรเกียรติก็บอกคล้ายๆกันนะครับว่า globalization หรือโลกาภิวัตน์ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยตอนนี้มันมาถึงจุดเปลี่ยนมันจะไม่เหมือนเดิมมันมีการแบ่งขั้วกันมากขึ้นนี่คืออันแรกนะครับอันที่สองเราเห็นเลยว่าเศรษฐกิจมีความผันผวนมากเราเห็นธนาคารกลางทั่วโลกขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วก็ทำให้เรื่องของการกู้ยืมเงินเนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงมากค่าใช้จ่ายของคนเราตอนนี้เนี่ยเงินมันเฟ้อมันแพงแต่รายได้บางทีไม่เพิ่มตามฮะทำให้คนเนี่ยมีความยากลำบากกำลังซื้อต่างๆเนี่ยมันยากมากเราเห็นบริษัทเลย์ออฟพนักงานออกมากทีเดียวนะครับแล้วเราก็เห็นนะครับว่าหลายๆประเทศพยายามที่จะปรับตัวต่อเรื่องนี้แต่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นผมคิดว่าภาพที่เราเห็นในสหราชอาณาจักรครับเราเห็นผู้นำของสหราชอาณาจักร30กว่าวันเองใช่ไหมครับ40วันเท่านั้นเองก็ต้องลาออกเราเห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าว่ามีนโยบายที่ผิดพลาดเราเห็นญี่ปุ่นเข้าไปแทรกแซงค่าเงินถึง3ครั้งนะครับผมก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เหตุการณ์แบบนี้มันมีความผันผวนเกิดขึ้นนะครับส่วนอันที่3เนี่ยเป็นทั้งโลกโดนเหมือนกันก็คือเรื่องของวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปน้ำท่วมฮีทเวฟภัยพิบัติโลกร้อนโลกรวนอันเนี้ยทั้ง3ปัจจัยเนี่ยมันเป็น3ปัจจัยใหญ่มากๆครับทุกท่านแล้วมันกำลังทำให้โลกเรามันไม่เหมือนเดิมแต่คำถามสำคัญก็คือถ้าเราเป็นคนที่ต้องควบคุมเจ้าเรือลำนี้รถคันนี้ที่จะข้ามปากเหวไปเนี่ยคำถามคือเราจะไปยังไงดีเราจะมีวิธีคิดที่จะนำพาพาหนะของพวกเราประชาชนของพวกเราหรือว่าธุรกิจของพวกเราเนี่ยเดินไปยังไงผมว่าเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายแล้วก็ยากมากๆก็เลยตั้งชื่อตีมาว่ามันคือเศรษฐกิจไทยบนปากเหวครับครับแน่นอนว่าต้องระดมความคิดจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญผู้ที่สามารถวิเคราะห์ให้กับคนไทยฟังมากมายเป็นไงปีนี้การเชิญผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญยากเย็นกว่าปีที่แล้วไหมครับปีนี้ผมคิดว่าไม่ยากเย็นครับคุณสุชัยเพราะว่าทุกคนเนี่ยคิดคล้ายๆกันว่าต้องมาคุยกันครับคือผมคิดว่าทุกคนคิดเหมือนกันเลยว่ามันต้องเกิดไดอะล็อกเกิดบทสนทนาเราจะคิดคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาผมเชิญไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ระดับประเทศนะครับหรือว่าน้องๆคนรุ่นใหม่ๆเขาส่วนใหญ่ตอบรับยินดีมากๆเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเองก็ไม่มีคำตอบต่อคำถามใหม่ๆหน้าที่สื่อหน้าที่ผมกับคุณสุนทรชัยเนี่ยคือการตั้งโจทย์ใช่ไหมตั้งโจทย์ใหม่ๆเพราะเราตั้งโจทย์ผิดเนี่ยเราเดินไปต่อยากมากเลยแต่ว่าคนที่มาหาคำตอบคงไม่ใช่ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญหรือเก่งขนาดนั้นแต่คนที่มาร่วมกันหาคำตอบก็คือพี่ๆทุกคนหรือว่าผู้ใหญ่หลายคนที่ผมไปเชิญมาเนี่ยซึ่งถ้าในอดีตผมเชื่อว่าเขาอาจจะพอนะอาจจะพอหาคำตอบได้ในแบบตัวเขาเองเพราะว่าความรู้หรือว่าความเข้าใจต่อโลกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคาดเดาได้แต่ตอนนี้มันไม่รู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าเวทีนึงเนี่ยผมตั้งชื่อว่าเว็บ 3คือพวก Metaverse พวกเรื่องของ Bitcoin อะไรแบบนี้นะครับเราตั้งว่าสรุปแล้วมันรอดหรือมันจะรุ่งกันแน่ตอนนี้ยังไม่มีคำตอบนะครับว่าเป็นยังไงกันแน่ถูกไหมครับมันเป็นเวทีด้านเทคโนโลยีที่ใครบอกว่าบล็อกเชนมาเปลี่ยนโลกแน่นอนเอ๊ะแต่ทำไมปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้ราคา Bitcoin นี่ติดดอยกันหมดนะครับแล้วก็มีหลายธุรกิจต้องปิดตัว lay off คนออกเป็นจำนวนมากเนี่ยก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมาคุยกันยกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งปีนี้เราได้ไฮไลท์2ท่านที่ปกติท่านก็ไม่ค่อยพูดเวทีไหนเป็นพิเศษสักเท่าไหร่นะครับท่านแรกก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีคุณอานันต์ปัญญาลชุนซึ่งคนนี้ต้องบอกว่ามี wisdom มีปัญญามีวิธีคิดที่ยังโอ้โหอายุ90แต่ยังสุดยอดอยู่นะครับยังคมคายอยู่มากๆท่านก็จะมาให้เรื่องของแนวคิดของความเป็นผู้นำอีกท่านหนึ่งก็คือคุณปั้นบรรทุนล้ำซามจากธนาคารกสิกรไทยครับผมคิดว่าท่านก็คงจะมีอะไรที่อยากจะสื่อสารถึงคนไทยหรือว่าผู้นำทุกคนหัวข้อที่เราจะคุยกันคือเศรษฐกิจไทยในความไม่แน่นอนแบบเนี้ยมันควรจะมีวิธีการเดินหน้าต่อไปอย่างไรนี่ก็เป็น2ไฮไลท์สำคัญครับนี่คุณปั้นเนี่ยคุณบรรทุนเนี่ยแกเงียบไปไม่ได้พูดจากับสาธารณะระยะนึงแล้วนะดีนะครับครับแกคล้ายๆกับแกไปซุ่มซ้อมเอาไว้ที่น่านมั้งพอผมพบกับคุณบรรทุนเนี่ยก็สักปีที่แล้วและดูเหมือนว่าก็มีโอกาสที่ไปอยู่ที่น่านและคิดวิเคราะห์จับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั้นดีมากเลยครับที่คุณปั้นจะมาให้แนวทางวิเคราะห์จากอีกมุมนึงนะคุณอนันต์ก็จะมามองภาพใหญ่ภาพรวมของโลกความผูกพันปฏิสัมพันธ์ไทยกับระดับโลกคุณปั้นเนี่ยก็จะคิดแบบนักปฏิรูปอ่ะ
นักคิดใหม่เพราะว่าตั้งแต่คุณปั้นบริหารแบงก์มานี่โน่นนะครับ10 20กว่าปีก่อนเนี่ย re-engineering เนี่ยผมจำได้เลยคุณปั้นเป็นคนแรกที่บอกเราต้องปรับปฏิรูประบบอย่างนั้นแกก็เริ่มที่ K-Bank นั่นแหละปรับระบบในแบงก์บทบาทหน้าที่ของแบงก์ปรับไปยังไงซึ่งตอนนั้นก็ล้ำหน้าคนอื่นนะบอกอยู่ดีๆจะมาปรับเปลอะไรแบงก์ก็ดีอยู่แล้วนี่ที่ไหนได้พอผ่านมาอีกระยะหนึ่งมันเข้าสู่เรื่อง Digital Disruption นี่แบงก์ก็เป็นหนึ่งในกลไกสังคมที่ต้องปรับตัวอย่างแรงฉะนั้นวันนี้น่าสนใจมากว่าคุณปั้นจะมาบอกกับเราอย่างไรว่าโลกหลังโควิดโลกที่อยู่ภาวะสงครามโลกที่เศรษฐกิจกำลังจะเรียกว่าโลกรวนแล้วก็มีทั้งเรื่อง climate change มีทั้งเรื่อง green technology อย่างที่เราเห็นใน K-Bank แล้วก็สถาบันองค์กรใหญ่ๆทั้งหลายแหละกำลังตื่นตัวกันอย่างมากเรื่อง sustainability นั่นผมคิดว่าก็เป็นอีกหัวข้อนึงนะที่อยู่ระปากเหวเหมือนกันเพราะว่าผมคุยกับคนหลายคนในวงการต่างๆในไทยเราเนี่ยความตื่นตัวเนี่ยมีแต่ยังห่างไกลจากสิ่งที่เราอยากให้เห็นจริงๆเรื่อง sustainability โลกร้อนที่เราพูดเฉยๆเนี่ยไม่ได้แล้วมันต้องมี action จริงๆผมหวังว่าเวที forum ของ The Standard ครั้งนี้จะลงไปถึงรายละเอียดมากกว่าที่พูดภาพรวมจากนี้ไปครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเรามีถึง 2-3 เวทีที่เราพูดถึง sustainability หรือว่าความยั่งยืนนะครับผมยกตัวอย่างสักเวทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงจะทราบข่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไปประกาศไว้กับชาวโลกปีที่แล้วจำได้ไหมครับบอกว่าเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0ในปี2065ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านจะยังอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะทำอะไรกันอยู่นะฮะแต่คนที่ต้องแบกรับภาระหรือต้องทำหน้าที่นั้นจริงๆก็คือคนรุ่นผมหรือว่าคนรุ่นเด็กกับผมถูกไหมฮะซึ่งผมคิดว่าตอนการที่ประเทศไทยมีเป้าดีนะครับผมว่าดีมากเลยที่เราจะเดินหน้าไปสู่จุดนั้นเนี่ยแต่คำถามครับคือเรามีแผนจริงหรือเปล่าคือถ้าเกิดเราไม่มีแผนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปยังไงเรารู้ว่าเราอยากไปเชียงใหม่แต่เราไม่รู้ว่าเราต้องไปวิธีการไหนมันจะมีเวทีนึงครับที่เราพูดกันเรื่องนี้โดยตรงเลยคือเราเอาแผนเนี่ยมากางผมบังเอิญได้เจอกับหน่วยงานหนึ่งก็คือสอพอนะเป็นสำนักงานวางนโยบายเรื่องการพัฒนาทรัพยากรและก็สิ่งแวดล้อมอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพย์นะครับซึ่งผมก็เพิ่งทราบว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่วางโรดแมปเลยคือเขาเขียนแผนออกมาแล้วเขาเขียนออกมาหมดแล้วนะครับครับดร.พิรุณเนี่ยนะฮะที่เป็นเลขาธิการเนี่ยเขาจะมาพูดถึงแผนของเขาก่อนว่านี่นะมีแผนแล้วนะคนไทยทุกคนคนไทยทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าเราจะลดเรื่องของพลังงานเกษตรนะครับเรื่องของการจัดการขยะมีหมดแล้วนะครับแต่คำถามคือมีแผนแล้วเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่าเราก็จะเชิญอีก3ท่านเนี่ยมาร่วมถกกันแบบรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างที่คุณสุทธิชัยต้องการเพราะว่าเรื่องนี้เราคุยภาพใหญ่ไม่ได้มันเหมือนเห็นแค่ภาพใหญ่ๆเราไม่เห็นรายละเอียดเนี่ยเราทำไม่ได้นะครับ คนที่จะมาพูดคุยเนี่ยก็หลากหลายภาคส่วนตั้งแต่นักวิชาการดร.เพชรจะดูด้านสังคมเป็นตัวแทนภาคประชาสังคมนะครับหรือว่ามีตัวแทนจากเรื่องของปตท.สผ.ที่เขาขุดเจาะน้ำมันโดยตรงเขาปรับตัวยังไงเอกชนมองเห็นเรื่องนี้ยังไงมีคุณศินีนุชทำเรื่องของแปรรูปยางแล้วก็บริษัทของเขาเนี่ยไทยอีสเทิร์นเนี่ยสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริษัทของเขาเนี่ยจากส่งออกแค่เกษตรปกติกลายเป็นส่งเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเนี่ยเขาจะมาเหมือนกับ voice เสียงนะครับว่าเฮ้ยภาครัฐทำอย่างนี้ไม่ถูกภาครัฐต้องปลดปล่อยเรื่องการจัดการขยะภาครัฐต้องแก้กฎหมายตรงนี้คือมาถกกันเพื่อที่จะหาทางออกอันนี้เวทีหนึ่งหรืออีกเวทีหนึ่งครับคุณสุชัยครับเรื่องโลกร้อนโลกรวนเนี่ยเราพูดกันค่อนข้างเยอะนะแต่จริงๆตัวแปรสำคัญที่ถ้าไม่มีเนี่ยมันทำไม่ได้แน่นอนคือเงินครับไม่มีเงินเนี่ยไม่มีทางนะที่เราจะเปลี่ยนแปลงบริษัทตัวเองหรือเราจะทำเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลเรื่องของเน็ตซีโร่เพราะว่าทุกวันนี้แค่เศรษฐกิจรอวันนี้ก็ยากแล้วใช่ไหมครับจะทำยังไงเนี่ยที่เราไปขอกู้จากธนาคารแล้วธนาคารบอกว่าโอเคคุณน่ะทำธุรกิจดีแล้วนะแต่ขอทำธุรกิจที่เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยได้ไหมครับแล้วสามารถจะปล่อยเงินกู้ให้กับเราในดอกเบี้ยที่ราคาดีๆผมว่าตอนนี้ยังมีน้อยมากแล้วมันเป็นไปได้ยากมากถ้าเกิดว่าเงินทุนเนี่ยไม่ถูกไหลออกไปคือเหมือนน้ำครับไม่งั้นมันไม่เกิดเราจะมาคุยกันเรื่องนี้เลยครับเรื่องการเงินยั่งยืนว่าเราจะทำอย่างไรที่เงินที่อัดฉีดให้กับคนเนี่ยมันอัดฉีดไปในทางที่เกี่ยวข้องกับกรีนหรือว่าสิ่งแวดล้อมผู้ว่าแบงค์ชาติดร.เศรษฐพุฒิสุทธินวัฒน์นรพุฒิจะมาพูดเรื่องนี้รวมทั้งพูดถึงเศรษฐกิจไทยบนปากเหวเราจะมีคุณเปิ้ลขัตติยาจากเคแบงค์มาพูดเรื่องนี้เราจะมีตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์เราจะมีตัวแทนจากนักลงทุนครับนักลงทุนสถาบันเนี่ยผ
กติเนี่ยเขาเอาเงินไปใส่เยอะมากใช่ไหมครับใช่ในอดีตอาจจะเอาเงินลงไปใส่ในเรื่องของธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องกับฟอสซิลก็คือน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินตอนนี้ไม่ได้แล้วนักลงทุนก็ต้องเปลี่ยนถ้านักลงทุนเปลี่ยนเนี่ยบริษัทต่างๆก็จะปรับตัวคำถามคือตอนนี้นักลงทุนเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วเขาเปลี่ยนยังไงนี่เป็นตัวอย่างเวทีนึงครับที่เราจะคุยกันเรื่องรายละเอียดเรื่องของ climate change แบบที่ปกติเวทีอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดมากเพราะเวทีอื่นพูดเรื่องปลุกให้เราตื่นค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้ตื่นแล้วต้องเดินหน้าต่อแต่ว่าทำอะไรต้องลงมือทำต้องลงมือทำใช่ครับแล้วประเด็นเรื่องเงินเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากเงินเนี่ยถ้าพูดถึงยอดรวมของเราเนี่ยอาจจะมีแต่เงินมันไปถูกทิศถูกทางหรือเปล่าและสถาบันการเงินเนี่ยกำลังบอกกับเราและผมก็คุยกับหลายเวทีบอกตอนนี้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขามีเงื่อนไขกติกาเลยว่าเงินเนี่ยมันจะต้องไปสู่โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนถ้าคุณไม่มีแผนการที่ชัดเจนว่าเงินที่ลงเนี่ยมันจะไปสู่ความยั่งยืนนั้นคุณจะไม่ได้แล้วนะไอ้เงินกู้เงินลงทุนซื้อหุ้นไปซื้อพันธบัตรไปซื้อกองทุนแม้กระทั่งไปกู้เพื่อบริหารงานคุณเนี่ยจะมีคำถามนี้เพิ่มเข้ามาว่าเงินนี้จะไปสู่โครงการกิจกรรมของการปรับปฏิรูปธุรกิจของคุณให้สู่ความยั่งยืนหรือเปล่าฉะนั้นถ้าเราไม่สร้างไม่ใช่เพียงแต่การตื่นตัวแล้วก็มีเพลย์บุ๊กก็มีคู่มือให้ตั้งแต่ SME ไปจนถึงธุรกิจกลางแล้วก็ใหญ่เนี่ยเราจะไม่ทันเราจะเข้าไปสู่ในวงจรที่เงินทุนยังไหลไปในทางที่ผิดยังไปสู่ธุรกิจดั้งเดิมที่ไม่เข้าไปสู่ธุรกิจใหม่ผมว่าตรงเนี้ยถ้าฟอรัมนี้จะช่วยจุดประกายแล้วก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อไปให้แต่ละวงการจับเข่าคุยกันเรื่องนี้ผมว่าเนี่ยคือคุณอุปการสำคัญของฟอรัมนี้เลยครับใช่ครับเรื่องของเงินนี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็หลายคนอาจจะพอทราบอยู่บ้างว่าเรื่องของความยั่งยืนตอนเนี้ยคุณทำเนี่ยมันเป็นทางเลือกแต่ในอนาคตเนี่ยมันเป็นทางรอดหมายความว่าภาษีเรื่องของกฎระเบียบมาตรการข้อกำหนดต่างๆเนี่ยจะบังคับครับคือเขาใช้คำว่าภาษาอังกฤษคือ carrot and stick ใช่ไหมครับคือมีแครอทให้กินกับไม้เรียวตีตอนนี้แบงก์ชาติก็เพิ่งบอกผมเองว่ายังให้แครอทอยู่คุณทำอ่ะดีแล้วคุณจะได้กินของอร่อยๆแต่หลังจากนี้ครับคุณสุริชัยและทุกท่าน 2-3 ปีหลังจากนี้ผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนภูมิทัศน์คือสนามมันจะเปลี่ยนคุณไม่ทำเรื่องความยั่งยืนเนี่ยคุณโดนไม้เรียวตีนะครับซึ่งคุณจะและไม้เรียวนี้คุณจะถูกบังคับหรือเปล่าไม้เรียวนี้ไม่ใช่จากในประเทศไม้เรียวมันจะมาจากข้างนอกด้วยมันจะเป็นไม้เรียวที่เขาไม่แคร์ว่าเห็นใจน่าไม่ยังไม่พร้อมน่าไม่มีเพราะไม้เรียวมันจะมาพวเนี่ยแล้วเขาไม่สนใจว่าอ้าวให้เวลาคุณตั้งนานแล้วนี่แล้วประเทศคุณนายกคุณไปรับปากที่คอป26แล้วนี่ว่าจะทำแล้วคอป27กำลังจะมาเนี่ยนะคุณยังไม่รู้เรื่องเลยเหรอคุณยังมาพูดภาษาเดิมเลยเหรอผมว่าเนี่ยก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเป็นปัญหาที่สำคัญมากนะครับว่าถ้าเกิดเราไม่ปรับตัวตามโลกคือตอนนี้ประเทศไทยเราต้องบอกว่าคำว่าเศรษฐกิจบนปากเหวเนี่ย มันอยู่บนเหวเดียวกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจเปิดครับคุณสุริชัยเรา GDP ของเราเนี่ยอยู่ขึ้นอยู่กับการส่งออกสูงมากขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็คือเราต้องเปิดประเทศเราเห็นแล้วว่าปีนี้พอเราประเทศเราปิดเนี่ยโอ้โหคนล้มกันเพียบเลยธุรกิจเนี่ยปิดตัวไปเยอะมากใช่ไหมครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยขึ้นอยู่กับต่างประเทศเยอะเราเหมือนเรือที่แล่นมาในน้ำครับแล้วเราเนี่ยเป็นเรือที่ต้องพึ่งน้ำน้ำมันเปลี่ยนเรือก็ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราจะมาบอกว่าเราไม่สนใจคนอื่นเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเวทีนึงที่ผมคิดว่าเป็นเวทีที่สำคัญมากแล้วคุณสุริชัยจะให้โอกาสกับพวกเรามาเป็นโมเดเรเตอร์ด้วยก็คือเวทีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งครับเรามีทั้งอาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยจะมาให้สุนทรพจน์พิเศษซึ่งอาจารย์บอกกับผมแล้วอาจารย์จะพูดในหลายๆมุมไม่ได้พูดแค่เรื่องการเมืองอย่างเดียวเพราะการเมืองตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับทุกเรื่องเลยเราเพิ่งเห็นการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนไปผมคิดว่านั่นมีนัยยะมากนะฮะในการเปลี่ยนแปลงว่าประเทศไทยจะวางตัวอย่างไรเรามีเวทีที่พูดถึงเรื่องนี้โดยตรงมีอาจารย์อาร์มตั้งนิรันดร์ครับมีอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขมีคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วมาพูดถึงเรื่องจากสงครามยูเครนจนมาถึงไต้หวันจนมาถึงการปรับเปลี่ยนแปลงนะการกระชับอำนาจของสีจิ้นผิงเนี่ยตอนนี้ไทยควรวางหมากอย่างไรในเกมภูมิรัฐศาสตร์โลกเมื่อน้ำมันเปลี่ยนครับเรือของพวกเราเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตามแต่มันโจทย์นี่ผมว่ามันยากขึ้นมากคำถามคือเราจะเปลี่ยนยังไงเนี่ย
ก็จะมีวิทยากรมาช่วยกันถกเถียงช่วยกันนำเสนอไอเดียครับครับสำคัญมากเลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณ The Standard ที่จัดฟอรัมอย่างนี้เพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ฟังแล้วสนุกและฟังแล้วก็บอกเออเข้าใจแต่ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำตัวอย่างไรเราต้องทำตัวอย่างไรงานนี้มีทั้งออนไลน์ออฟไลน์ใช่ไหมครับเพราะว่าปีที่แล้วเรายังกลัวโควิดกันอยู่ปีนี้การจัดบรรยากาศเป็นยังไงครับใช่ครับก็มีทั้งเจอหน้ากันจริงๆกับเจอหน้ากันบนออนไลน์บัตรก็มีแบบ2แบบเลยนะครับใครที่ไม่สะดวกมาเจอหน้าไม่เป็นไรเพราะเราเข้าใจนะครับเราก็ยังมีออนไลน์เป็นปกติอยู่ก็ไลฟ์3วันเต็ม 25-27 พฤศจิกายนแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้3เดือนมีบทสรุปส่งให้มีเขียนเป็นภาพอ่านเข้าใจง่ายๆมีทุกอย่างที่เราสามารถเอาไปทบทวนต่อแล้วก็เอาไปส่งต่อในทีมงานหรือว่าองค์กรของเรานะครับแต่ว่าที่พิเศษก็คือออนกราวครับเราอยากให้มาเจอหน้ากันเพราะว่าคุณสุทธิชัยครับมันเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตฮะกับเราดูผ่าน YouTube เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะเราดู Blackpink เนี่ยเราดูผ่าน YouTube กับเราไปดูคอนเสิร์ตนี่คนละเรื่องถูกมั้ยฮะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยในการเจอหน้ากันเนี่ยเราออกแบบก็เวทีเราพยายามออกแบบให้มันมีอุปกรณ์มีประสบการณ์มีทุกอย่างให้เราได้สามารถมาถกเถียงกันได้พูดคุยกันผมเปรียบเทียบมันเหมือนการรวมตัวของผู้นำครับมันจะเป็นผู้นำทุกภาคส่วนเลยที่มารวมตัวกันทั้งอยู่บนเวทีแต่ที่ผมสนใจมากกว่าคือข้างล่างเวทีข้างล่างเวทีนี้ก็คงจะถกเถียงกันสนุกสนานเลยผมคิดว่านี่คือประสบการณ์ที่เราหายากมากจากโลกบนออนไลน์แล้วมันเป็นการส่งพลังงานซึ่งกันและกันผมใช้คำว่ามันคือการระเบิดทางปัญญาที่มาเจอกันแล้วได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันนี้สำคัญมากๆแล้วก็ออนกราวเนี่ยเรามีหลายรูปแบบนะครับมีตั้งแต่แบบที่เป็นเสวนานะฮะ3วันเรื่องของอาหารเรื่องของเครื่องดื่มเนี่ยมีอำนวยความสะดวกเต็มที่นะครับมาได้ทั้งหมดเลย3วันแล้วก็มีอีกรูปแบบนึงก็คือตอนที่วันสุดท้ายวันที่27พฤศจิกายนนะครับเราอยากสร้างบรรยากาศที่มันผ่อนคลายมากขึ้นก็จะมีการทานข้าวร่วมกันเป็น Exclusive Dinner ซึ่ง Exclusive Dinner เนี่ยก็จะมีคุณอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยนะครับมาร่วมพูดคุยกันกับผมซึ่งก็จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างคนรุ่นใหญ่มากๆกับคนรุ่นผมที่รุ่นใหม่มากๆเนี่ยเรามีมุมมองต่อประเทศอย่างไรแล้วรุ่นใหญ่เจอรุ่นใหม่รุ่นใหม่เจอรุ่นใหญ่เนี่ยนะใช่ครับสนุกครับสนุกครับตกลงนี่คือมีออนกราวสักกี่ที่นั่งครับออนกราวนี่ประมาณ200กว่าที่นั่งนะครับตอนนี้ซึ่งเราก็พยายามจำกัดไม่อยากให้มันเป็นพันคนเนี่ยผมคิดว่าเรื่องโควิด19เราก็ยังต้องระมัดระวังกันอยู่ใช่ไหมครับก็ประมาณ200กว่าคนแล้วก็ดินเนอร์เราอาจจะได้เพิ่มประมาณ250ประมาณนี้ครับบัตรก็เริ่มขายแล้วนะครับตอนนี้ครับครับผมก็คิดว่าคนที่ติดตามฟังสุทธิชัยไลฟ์เนี่ยก็คงจะสนใจแล้วก็อยากจะต้องบอกคุณเคนนะครับว่าต้องมีอะไรพิเศษไหมให้กับคนที่ติดตามฟังเราอยู่เนี่ยไลฟ์ขณะนี้เลยเนี่ยนะครับครับแน่นอนครับมีพิเศษแน่นอนครับตอนนี้เราจะขึ้นโค้ดลับพิเศษสำหรับคุณสุทธิชัยโดยเฉพาะนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องของบัตรออนไลน์นะครับราคาเต็ม 3,900 บาทสแกน QR code ตอนนี้เลยครับจำกัดเพียงแค่50ใบเท่านั้นลดเหลือเพียง 2,250 บาทครับโอ้นี่ดิสคาวต์เป็นพิเศษสำหรับทุกท่านที่ฟังอยู่ขณะนี้สดๆนะครับ QR code อยู่ต่อหน้าท่านผมยังให้ไปนะเพราะว่าผมคิดว่า3วันเนี่ยแล้วก็ไอ้ 2,250 เนี่ยมันคุ้มมากได้เจอคนได้ฟังคนได้ตั้งคำถามแล้วก็เอกสารทั้งหมดหลังสัมมนาก็ยังย่อให้ด้วยนะแล้วถ้าผมเป็นนักธุรกิจเป็นผู้ประกอบการเป็นสตาร์ทอัพเป็นหัวหน้าฝ่ายของบริษัทต่างๆเนี่ยผมต้องเอาเรื่องเหล่านี้ไปคุยในที่ทำงานด้วยว่าเนี่ยไปฟังมาแล้วมาต้องมาปรับยุทธศาสตร์ของบริษัทเราธุรกิจของเรายังไงไม่ว่าคุณจะเป็นในระดับธุรกิจเล็กย่อยไปจนถึงกลางแล้วก็ใหญ่ผมคิดว่าความคิดเห็นแนวคิดต่างๆของผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ละท่านก็จะมองจากมุมท่านนะแต่พอเราไปฟังทุกท่านเนี่ยเราเนี่ยสามารถจะมาวาดภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของเรานะแต่ละท่านเนี่ยอาจจะไม่ใช่เชี่ยวชาญอีกเรื่องนึงแต่ฟอรัมนี้จะระดมหลายๆฝ่ายมาทำให้เราเห็นภาพใหญ่ไปตั้งคำถามแล้วก็มีโอกาสเสวนาส่วนตัวไปตั้งคำถามเองได้ด้วยนะครับดังนั้นเชียร์ให้ไปนะครับเพราะว่านานๆจะมีงานอย่างนี้ถึงแม้ว่าช่วงหลังเราจะเห็นเวทีหลายเวทีแต่ก็เป็นหัวข้อเฉพาะเช่นเรื่องพลังงานเรื่องลงทุนเรื่องหุ้นแต่ว่างานนี้ผมคิดว่าจับเอาภาพใหญ่ในทุกarea ที่มีความสำคัญเพื่อที่จะให้เรารอดจากการลงตกลงไปใน
หุบเหวของเศรษฐกิจคราวนี้เลยนะครับครับใช่ครับก็มีหลายแอเรียจริงๆนะครับแล้วก็ผมว่าหลักๆสิ่งที่ทุกคนจะได้แน่นอนก็คือเห็นภาพอนาคตซึ่งผมคิดว่าสำคัญนะครับการที่เราทำงานหรือว่าวางแผนเนี่ยตอนนี้เราต้องพยายามวาดภาพอนาคตให้ได้ซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ามันเห็นได้ยากมากเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพูดคุยกันเราจะได้เห็นภาพอนาคตก็ขอย้ำอีกครั้งมีบัตร2แบบนะครับแบบแรกก็คือออนไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะสแกน QR code ได้เลยหรือใครสนใจบัตรออนกราวนะครับ3วันเต็มก็มีเช่นกันก็เข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์นะครับออนกราวก็จะได้เจอหน้ากับทุกท่านเนี่ยที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ทุกท่านครบเลยแล้วก็มีโอกาสได้ทานข้าวร่วมกันอร่อยๆนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับสปีกเกอร์ทุกท่านออนไลน์ถ้าเกิดไม่สะดวกก็สามารถที่จะรับชมได้เช่นเดียวกันนะครับออนกราวที่ไหนนะครับจัดที่ออนกราวตอนนี้จัดที่ CDC Hall ครับ CDC Hall อยู่ตรงถนนเลียบด่วนนะครับรามินทราเอกมัยนะครับครับนี่คุยไปคุยมาทำให้ผมคิดต่อเลยนะว่าผมอยากจะให้ The Standard คิดปีหน้านะเราจะไม่จำกัดแค่ในไทยประเทศไทยละผมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับไทยเราเนี่ยมันเกี่ยวกับภูมิภาคด้วยฉะนั้นหน้าที่ The Standard จะคิดถึงการจัดฟอรัม Regional Forum เป็นฟอรัมภูมิภาคนี้ใช้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนอาจจะมีการแปลเปลอะไรสดๆตอนนั้นแต่ผมคิดว่าไทยเราต้องมีบทบาทด้านนี้ด้านของการระดมความคิดของภูมิภาคอาเซียนหรือแม้กระทั่งAsia Pacific หรือ Indo Pacific เนี่ยผมก็ไทยเราเนี่ยเป็นไข่แดงอยู่ตรงนี้ได้งั้นเราต้องยกระดับของเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เราเห็นบางประเทศเช่นสิงคโปร์อินโดนีเซียเขาจัดได้มันถึงเวลาที่เราจะต้องจัดฉะนั้นฝากเป็นการบ้านฝากข้อเสนอแนะให้กับคุณเคนด้วยนะครับได้ครับยินดีมากๆครับเดี๋ยวปีหน้าทำการบ้านเพิ่มเติมเพราะว่าเดี๋ยววันนี้คงได้ดูตัวอย่างจากเอเปคด้วยว่าเขาคุยอะไรกันแล้วเราจะต่อยอดยังไงนะครับใช่เลยครับครับขอบคุณมากครับคุณเคงครับแล้วก็ใครที่สนใจเอา QR โค้ดหน้าจอไปนะครับแล้วก็ไปพบกันที่นั่นผมก็จะไปอยู่แถวนั้นแหละเพราะว่าผมก็ต้องฟังศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำมาสรุปเพื่อจะเล่าต่อให้ผู้ที่ติดตามสุทธิชัยไลฟ์และในเวทีต่างๆนะครับขอบคุณมากครับคุณเคงครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์